ไม่ไปเฮ้ยจะได้นะผมทำได้นะลงทุนเยอะไปนะ 30,000 เอ้าก็เขาบอกว่าให้ไปต่างจังหวัดไงไม่ให้จังหวัดที่ตัวเองอยู่ให้ไปใช้จังหวัดอื่นไงแล้วเดี๋ยวเราไปลงทะเบียนเอาเงินพันกันบ้านผมอยู่เมืองนนท์เนี่ยเอาไว้ก่อนนี้เหรอก็มากินกรุงเทพไงเฮ้ยเอาก็เขาให้ช็อปให้ชิมมาเที่ยวเมืองรองมั้งเมืองรองที่ไหนมันไม่ได้บอกเมืองรองให้เที่ยวได้หมดมันไปได้หมดนะคุณสุวัฒน์บ้านอยู่ไหนคนใช้อยู่แล้วปัญหาคือว่าคนถ้าแต่มันใช้เพิ่มแล้วมันกระตุ้นอะไรถ้ามีเงินให้ใช้อ่ะเออปัญหาคือเวลาผมไปเที่ยวเนี่ยผมต้องใช้มันไม่ใช่เที่ยวอย่างเดียวคุณจะไปคิดเที่ยวอย่างนั้นมาตรการนี้มันไม่ได้แค่เที่ยวมันเหมือนกับว่าคุณแค่ไปใช้จ่ายคุณไม่ต้องไปพักมันไม่ได้บอกให้คุณต้องไปพักรีสอร์ทเอาไปช็อปเฉยๆอย่างเงี้ยคุณไปกินน่ะยังไม่เห็นรายละเอียดตามร้านอาหารตามอะไรเนี่ยเข้าใจว่าก็ได้ตามร้านอาหารอันเนี้ยไม่แน่ใจว่าเขาต้องขอใบกำกับภาษีหรือเปล่าก็ขอไงก็ขอหรือจะแจกให้เปล่าเหมือนขอไงพอรัฐจะได้ตามไปเก็บภาษีได้แต่หมายถึงว่าถ้าบอกว่าให้ไปกินอาหารมื้อแบบ 1,000-2,000 อะไรเงี้ยนะใช่ไหมเฮ้ยเราก็บ้านเราอยู่นนท์เนี่ยเดี๋ยวขนครัวกันมา 4-5 คนข้ามมากินกรุงเทพคนกรุงเทพก็ข้ามไปกินนนท์กินบางปูกินอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะยากไรเราได้ใช้แน่เลย10ล้านคนอ่ะเชื่อผมดิฮะก็โอเคไงถ้าใช้ก็โอเคใช่ไหมมันก็ทำให้เงินมันสะพัดแต่มันก็สะพัดแค่นี้คือมันไม่ได้อะไรมากมายหรอกก็แจกสัก 15,000 สิตัวเลขมันน้อยไปจริงๆครับตกลงแล้วมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ออกมาอย่างที่พี่ถึงยกตัวอย่างแบบนี้มันเป็นแค่มันจะทำให้เติบโตหรือแค่มโนอย่างเดียวมันประทังมันประทังมันไม่ทำให้เติบโตมันประทังแบบแต่ว่ามันประทังแล้วถ้าปีหน้ามันไม่ดีขึ้นถ้าปีหน้าเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจไทยการลงทุนการส่งออกการท่องเที่ยวมันไม่ดีขึ้นอะไรต่างๆนี่ยังจะต้องลดเลยเนี่ยมันไม่มีผลอะไรเลยมันประทังไปแล้วปีหน้าก็ต้องทำอีกเงินที่มันจะเพิ่มเข้ามาเนี่ยมันมาจากการส่งออกครับใช่ไหมบริโภคภายในมันติดที่หนี้สาธารณะแล้วเพราะนั้นไอ้สิ่งที่กระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเขากระตุ้นทำไมรู้ไหมครับเพื่อให้ GDP มันโต GDP มันโตแปลว่าอะไรแปลว่าแคปที่คุณจะกู้ได้เพิ่มขึ้นในปีหน้าของรัฐเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเขาทำเพื่อแค่ตรงนั้นเพื่อให้ปีหน้าจะได้กู้ขาดดุลได้จากฐาน 3% แทนที่จะ 2.5% ครับงั้นก็เขาจะกู้ได้เพิ่มขึ้นจะได้มีเงินมาโปะได้อีกนั้นมันไม่ใช่ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นโอเคคุณอาจจะมีลงทุนพื้นโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเป็นการลงทุนระยะยาวแต่ว่าอันนั้นมันก็ไม่พอสำหรับในระยะกลางระยะสั้นเพราะนั้นตรงเนี้ยมันเป็นปัญหาอยู่ไม่ทำก็ไม่ได้เพราะนั้นก็จะเป็นภาวะแบบเนี้ยคือเป็นหนูคือไม่รู้ว่าวิ่งไปแล้วอนาคตอยู่ตรงไหนอ่ะคือจะถือบัตรคนจนปีหน้ารอเลยแจกอีก4เดือนหมายถึงว่าที่บอกว่าแจกเดือนละ500เนี่ยอย่างน้อยไปแจกอีกขั้นต่ำ4เดือนเขาต้องแจกอยู่แล้วไม่คือเขาแจกอยู่แล้วเดือนละ200-300ใช่ไหมไอ้มาตรการนี้เขาเพิ่มอีก500แล้วเพิ่มคนแก่อีก500เพิ่มผู้มีบุตรอีก300อะไรนั่นน่ะไอ้มาตรการนี้แจก2เดือนแจก2เดือนสิงหากันยาเห็นว่าใช่ไหมสิงหากันยาแจกเลยแต่ว่าพอปีหน้าก็จะแจกอีกอย่างน้อย4เดือนหรือ5เดือนครับทั้งสองท่านช่วยตอบผมหน่อยดิ5ปีที่ผ่านมามีนโยบายอะไรที่เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนบ้างไม่มีโอท็อปมีไหมฝึกอาชีพไม่ได้เพิ่มรายได้ฝึกอาชีพไม่ได้แปลว่าคนได้อาชีพเลยเพิ่มรายได้ให้คนฝึกคือผมไม่เห็นเลยนะไม่มีนโยบายอะไรที่สร้างรายได้เลยนึกไม่ออกจริงๆคือโอเคคุณอาจจะไม่ชอบจำนำข้าวมันสร้างหนี้เยอะแต่ว่าจำนำข้าวเงินที่มาเป็นก้อนเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตเขาเออมันทำให้เขาลงทุนจากคนที่ทำนากลายเป็นคนที่ค้าขายจากคนที่ค้าขายกลายเป็นคนที่ปล่อยเช่าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนอาชีพเราเห็นพลวัตทางเศรษฐกิจพลวัตของผู้คนในครอบครัวครัวเรือนต่างๆแต่ว่า5ปีที่ผ่านมาไม่เห็นเราก็จะเป็นแบบเนี้ยตายค่อยๆตายเป็นกบต้มโดนต้มอยู่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งตื่นมาอีกทีนึงอ้าวอย่างเมียนมา50ปีที่ผ่านมาทุกคนโวยวายเรื่องเศรษฐกิจมา50ปีในเมียนมาไม่โวยวายนะฮะทุกคนค่อยๆตายค่อยๆตายตื่นมาอีกทีกลายเป็นประเทศด้อยพัฒนาครับเศรษฐกิจต่ำที่สุดในโลกครับเราจะทำยังไงดีอ่ะพี่ถึกให้เรามีความหวังที่มากกว่าการสวดมนต์ภาวนาให้ฝนตกอ่ะทำไงดีก็ยากเหมือนกันก็ภาวนาให้ส่งออกได้ก็ฝนตกนั่นแหละภาวนาให้ฝนตกไม่มีทางอื่นฮะคือยากเหมือนกันเพราะการส่งออกการลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยมันตีบตันไปหมดละมันเมืองไทยมันส่งออกด้วยสินค้าแรงงานต่ำมาตลอดไงใช้ค่าแรงต่ำมาตลอดไอ้นวัตกรรมอะไรต่างๆที่พูดกันเนี่ยมันก็ดูเหมือนว่าจะทำอะไรไม่ค่อยได้นวัตกรรมในระบอบเนี่ยนะฮะระบอบรัฐราชการที่มันครอบ
ครอบคนอยู่เนี่ยมันทำอะไรนวัตกรรมแบบนี้ไม่ได้หรอกจริงๆพี่ถึก EEC เนี่ยมันพอได้เพราะว่ามันเป็นเศรษฐกิจใหม่แต่ว่าเอาแบบมาทั้งก้อนเลยนะเราไม่ได้สานต่อเองนะคือซื้อมาเลยให้คุณมาลงทุนเลยแล้วก็มาทำแล้วก็หวังว่าเราจะค่อยๆเรียนรู้ไปไอ้ตรงนั้นมันก็เป็นระยะยาวไอ้เศรษฐกิจใหม่อย่างนั้นมันก็พอไปได้แต่ถามว่าใครเข้ามาล่ะเขาขอ BOI คุณให้สิทธิ์เขาขอแต่เขามาหรือยังห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณให้สิทธิ์เขาไปแล้ว3ปี4ปีเขาไม่มาเลยเพราะนั้นถึงที่สุดมันจะกลับไปที่คุณต้องสร้างความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยจะไม่ใช่คนป่วยแห่งเอเชียอีกต้องไปแก้รัฐธรรมนูญต้องแก้ปัญหาเรื่องการเมืองความเชื่อมั่นทางการเมืองความเชื่อมั่นทางอำนาจความยุติธรรมอะไรต่างๆเนี่ยนะซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่คุณคิดว่าสิ่งในคนไทยเรารู้เนี่ยข้างนอกประเทศเขาก็รู้แล้วเขาก็จับตาดูอยู่ว่าความเป็นไอ้รัฐแบบนี้ความอะไรแบบเนี้ยเขาดูรู้ไม่ใช่เขาไม่รู้แล้วเขาคิดว่าเขาอยากลงทุนนักหรือครับกับประเทศแบบนี้ครับนะงั้นก็ถึงนี้เป็นประเทศอื่นไงเขาก็ดูเท่าๆคนไทยรู้แหละ